ีอะไรให้รับใช้พอดีว่ามีตำรวจนัดเรามานะครับบอกว่าจะให้เรามาช่วยเคลียร์ปัญหาแล้วก็มาช่วยไขคดีนะครับอ๋อฉันจำได้แล้วพวกนายคือคนจากบริษัทรับจ้างกบเลี่ยนหลามใช่ไหมใช่แล้วครับขอลายเซ็นไหมล่ะไม่อยากได้ลายเซ็นของเจ้ากบหรอกฉันได้ลายเซ็นของเจ้าฉลามนะฉลามเป็นไงเป็นไงนายดังขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วต้องไปเจอที่ไหนครับเนี่ยเจอที่ชั้น2น่ะเขากำลังรออยู่โอเคครับไปละครับขอบคุณมากครับผมโชคดีไปดีครับครับอ๋อนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคือคนที่นำพวกเรามาใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมได้ข่าวว่ามีคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับแต่ว่าคดีฆาตกรรมนี้เป็นคดีที่ลึกลับมากๆเลยตอนนี้เรายังไม่สามารถจับคนร้ายได้เลยนะครับเนี่ยแม้ว่าเราจะจับได้เลยในฉลามเขาจ้างเรามาเป็นคนร้ายหรือเปล่า พอดีเห็นพวกคุณโฆษณาไว้ว่าช่วยเหลือได้ทุกปัญหาผมก็เลยอยากให้พวกคุณเนี่ยลองไขคดีปริศนาดูนะครับเผื่อจะช่วยพวกเราได้โอเคโอเคก็เดี๋ยวพวกเราจะลองดูแล้วกันนะครับจะทำให้สุดความสามารถละกันนะครับใช่แล้วตอนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกคุณเนี่ยครับผมไปที่เกิดเหตุนะครับเพื่อไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็ไปเก็บหลักฐานมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าก็บอกผมได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อนี้นะครับผมโอเคครับพอดีว่าช่วงนี้มีคนเสียชีวิตไปประมาณ 2-3 คนแล้วนะครับทางตำรวจสงสัยว่าอาจจะเป็นฆาตกรคนเดียวกันที่ฆ่านะครับน่ากลัวเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเจ้าเอเลี่ยนถูกฆ่าไปด้วยหรอกนะ ไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมไปเถอะฉลามไปไปไปโอ้โหนี่คือศพที่โดนฆ่าใช่ไหมมีรอยแทงเกิดขึ้นที่ตัวด้วยเกิดหลายรอยเลยเนี่ยใช่ดูเหมือนจะเป็นการแทงหลายรอบโอ้มีถังขยะด้วยสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับพวกคุณคือกบเลี่ยนหลามใช่ไหมครับใช่แล้วครับเดี๋ยวผมขอทำการตรวจสอบดูแถวนี้นะครับว่ามีอะไรที่มันแปลกๆหรือเปล่าอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยคนตานี่ตาหลับไม่ค่อยสนิทนะครับน่าจะเกิดอาการตื่นกลัวก่อนที่จะตายนี่น่าจะตกใจนะแล้วก็ฉลามอย่าไปเหยียบศพสิเขานอนดิ้นนะฉันว่านอนดิ้นเลยล่ะนายไปเหยียบศพชัดๆเลยรอบๆนี้ก็ไม่ได้มีรอยเท้าไม่ได้มีอะไรนะแต่เป็นสถานที่ที่เปี่ยวมากเลยนะที่นี่เฮ้ยฝาท่อเปิดได้ไงหรือว่าถูกฆ่าด้วยฝาท่อกันตอนนี้คือหลักฐานเราก็ไม่ได้มีเยอะนะเดี๋ยวจะทราบว่ามีใครที่น่าสงสัยไหมครับคุณตำรวจตอนนี้มีคนน่าสงสัยอยู่4คนนะครับกำลังนำตัวไปที่สน.นะครับฉลามไปเราไปสน.กันเถอะจะได้ไปสอบถามคนพวกนั้นอ่ะไปกันเถอะไปมาแค่นี้แหละเนี่ยเหรอคนที่น่าสงสัยเอ้ยผมไม่ได้ทอครับผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยผมอยู่เฉยๆผมอย่ามาสอบถามผมขอสอบถามนิดนึงครับขอสอบถามนิดนึงคือพวกเราจะถามเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่โดนฆาตกรรมนะครับผมใช่แล้วครับเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าห้องสัมภาษณ์นะครับผมเดี๋ยวเข้าทีละคนเลยแล้วกันเริ่มจากไม่อยากเข้าเข้าเถอะครับผมเข้าเถอะครับไม่เป็นไรนะเข้าเถอะมีอะไรให้พูดความจริงนะครับอย่าโกหกกันเพราะถ้าเกิดว่าโกหกเนี่ยคุณจะถูกเป็นเป้าหมายในการสงสัยนะครับพูดความจริงเท่าที่คุณรู้มาเลยนะครับผมเข้าห้องสอบสวนได้เดี๋ยวฉันอุ้มลุงไปก่อนแล้วกันลุงเข้ามาเลยเอาละครับคนแรกคุณลุงชื่อว่าอะไรครับลุงลุงชื่อว่าจอร์ดนะโอเคลุงจอร์ดนะครับเมื่อคืนคุณลุงไปทำอะไรมาครับผมไปเจอศพครับตอนหลังจากเลิกงานน่ะอ๋อตอนกี่โมงครับตอนนั้นก็เป็นตอนที่ประมาณดึกๆนะครับน่าจะประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มนะแล้วก่อนที่คุณลุงจะไปเจอเนี่ยคุณลุงทำไมถึงเดินไปแถวนั้นครับลุงเก็บขยะตามทางไงลุงก็เลยเข้าไปที่เปียกๆเพราะมันไปที่ซอยทิ้งขยะแล้วนะขอสอบถามนิดนึงคุณลุงทำงานอะไรครับคุณลุงขายของเก่านะขายของเก่ามันมีเลิกงานได้เหรอครับมันไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดเหรอลุงเคยดูโคนันไหมลุงลุงเคยดูนะเคยดูแล้วลุงคิดว่าพวกผมเหมือนโคนันไหมลุงไม่อยากพูดนะแต่ว่าไม่เหมือนเลยอ่ะอยากถามว่าคุณลุงกินข้าวหรือยังตั้งแต่ที่ลุงถูกเรียกมานี่ลุงก็กินอะไรไม่ได้เลยนะลุงตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่ากลัวตำรวจจับได้หรือเปล่าว่าฆ่าคนเฮ้ยอย่ามาพูดอย่างนั้นลุงไม่ได้ทำลุงเป็นอิมโพสเตอร์ใช่ไหมงั้นก็ขอสอบถามแค่นี้นะครับคนต่อไปเข้ามาได้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวก็ติดต่อไปนะครับเผื่อลุงเป็นคนร้ายจะได้จับเข้าคุกเลยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชื่อปีเตอร์ครับลุงไปทำอะไรที่ไหนมาครับเมื่อคืนผมคือเพื่อนผู้ตายเองครับคือเมื่อคืนพวกเราไปกินเหล้ากันที่ร้านเหล้าใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผู้ตายก็ขอตัวไปฉี่หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นเขาอีกเลยจนเพิ่งมารู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตนะครับคนนี่ไปกินที่ร้านไหนครับเนี่ยไปกินที่ร้านเหล้าซอย4แยก2นะครับนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะมีร้านเหล้าชื่อเจ๊สมพรอยู่ครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาตายประมาณกี่โมงผมจะไปรู้ไหมเนี่ยลูกข่าวก็เบอร์เช้าเนี่ยนะครับผมเสียใจมากนะ คือเขาตายไปเนี่ยลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงผมต้องดูแลแทนหรือเปล่าผมขอไม่เอาลูกเอาแต่เมียได้ไหม
คุณมีหลักฐานยืนยันที่อยู่ไหมครับก็ที่อยู่ก็บอกอยู่ร้านเจ๊สมพรร้านเหล้าครับไปถามเจ๊สมพรได้เลยโอเคครับโอเคไว้ผมจะติดต่อไปแล้วกันนะครับเจ้ากบคิดว่าคนนี้เป็นไงบ้างเหรอฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนนะเขาไม่น่าฆ่าหรอกดูหลักฐานก็แน่นซะด้วยคนต่อไปเข้ามาเลยครับสวัสดีครับพี่หัวร้านครับสวัสดีครับอยากจะทราบว่าพี่หัวร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อสมชายนะผมอยากจะถามพี่สมชายนะครับว่าเมื่อคืนพี่สมชายอยู่ที่ไหนมาครับเมื่อคืนผมก็อยู่บ้านกำลังดูทีวีอยู่นะครับได้ข่าวว่าคุณสมชายนี่เป็นคู่อริกับคนที่ตายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพวกเราเป็นคู่อริกันมานานแล้วครับเฮ้ยคู่อรินี่ผมบอกให้เลยนะมีสิทธิ์เป็นผู้ต้องสงสัยสูงนะครับเนี่ยถึงผมจะเป็นคู่อริเขาแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดจะฆ่าเขานะครับปกติคู่อรินี่ต้องคับแค้นข้างใจไม่ใช่เหรอครับมันก็มีเรื่องที่คับแค้นข้างใจกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วนะไม่ถูกกันเรื่องอะไรนะครับแต่ก่อนเขาชอบขโมยลูกอมของผมอ่ะผมยิ้มอ่ะเขาขโมยผมใช่ไหมผมก็ขโมยคืนไงแล้วเราก็เลยไม่ถูกกันอ่ะโอ้จนโตเลยนะครับจนโตก็ไม่ถูกกันเหมือนเดิมใช่ครับจนโตเลยไปคนต่อไปได้เลยนะครับจบแล้วเหรอเนี่ยไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะครับถามมาประมาณ3คนแล้วนายรู้สึกแปลกๆไหมฉันก็รู้สึกแปลกๆกับคุณสมชายนะคุณสมชายเมื่อกี้เหรอใช่ใช่เพราะว่าการเป็นคู่อริกันเนี่ยอาจจะมีความคับแค้นข้องใจที่มากกว่านั้นก็ได้นะเออฉันก็ว่างั้นแหละมาสอบถามคนนี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้ยสิงหล่อเชียวคือว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อไมเคิลครับคุณไมเคิลครับคุณทำงานอะไรครับผมทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของผม wow. นะครับที่บ้านผมเป็นคนทำแต่ว่าผมก็มีงานธุรกิจหนึ่งเกี่ยวกับการกู้หนี้นอกช่วยการกู้เงินนอกระบบนะครับแล้วคุณเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ตายหรอครับคือผู้ตายเนี่ยครับเป็นคนติดหนี้ผมเองนะครับผมเป็นคนให้เขากู้เงินแล้วเขาไม่ยอมคืนด้วยมาหลายเดือนแล้วครับไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่หรอครับจำนวนที่เขาติดก็คือ1ล้านบาทนะครับรวมดอกเบี้ยก็จะน่าประมาณ2ล้านฉันว่าถ้าคนนี้ฆ่านี่ก็ไม่แปลกเลยอะเนี่ยติดหนี้นานเยอะขนาดเนี้ยแต่ผมจะบอกนะครับว่าผมไม่ได้ฆ่าแน่นอนเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้มีการกระทำแบบนั้นแน่นอนนะครับถ้าผมจะฆ่าเนี่ยผมก็ฆ่าไปนานแล้วครับผมเพราะว่านี่ผ่านมาประมาณ8เดือนแล้วยังไม่คืนสักบาทเดียวที่ผมอันนี้คือความจริงทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับใช่ครับความจริงแน่แท้ 100% ผมให้150เลยด้วยซ้ำขอ200ได้ไหมครับอ่ะ200เลย250ไปเลยดีกว่าไปตอนนี้นายสงสัยใครบ้างนายลองบอกชื่อมาสิฉันสงสัยสมชายกับไมเคิลนะผมไปได้ยังครับอ๋อโอเคโอเคก็งั้นพอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวติดต่อไปนะครับได้เลยครับผมจะไปทำงานต่อแล้วนายฉลามเชิญเขาออกไปหน่อยแล้วออกไปออกไปเฮ้ยไม่ใช่เชิญดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้เราได้ไปสัมภาษณ์คนมาทั้งหมด4คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งฉลามบอกว่าฉลามสงสัยอยู่2คนนะครับคนไหนครับผมสงสัยสมชายกับไมเคิลครับช่วยบอก2คนนี้ได้ไหมครับว่าพรุ่งนี้ขอให้มาอีกวันนึงครับโอ้ได้เลยครับผมที่ศพของผู้ตายนะครับเป็นรอยมีดแทงเยอะมากเลยนะใช่ครับน่าจะเกิดจากการที่โดนกระหน่ำแทงตอนที่ยังไม่รู้ตัวด้วยครับอีกอย่างนึงก็มีรอยฝาท่อกระแทกด้วยเสียวมากเลยนะที่นี่คุณตำรวจไม่ต้องไปสงสัยอันนั้นนะอันนั้นมันแค่เป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่นั่นนะครับเป็นซอยที่เสียวมากเลยนะผมคิดว่าพวกคุณควรที่จะระวังตัวไว้ด้วยนะครับครับช่วยแจ้งบอกประชาชนด้วยนะครับว่าอย่าเข้าไปในซอยเปี่ยวในยามค่ำคืนนะครับโอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการจัดการให้เลยนะครับ wow. ขอบคุณพวกคุณมากนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะติดต่อสองคนนั้นให้มาที่นี่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครคือคนร้ายโอเคครับขอบคุณมากครับผมเหนื่อยแล้วก็เรากลับไปพักกันไหมเจ้ากบไปพักดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับโอเคครับทำไมมีเก้าอี้แล้วไม่นั่งล่ะครับอ๋อนั่งไม่ได้ครับนี่คือที่นั่งหัวหน้าครับอ๋อโอเคเฮ้ยนี่คุณสงสัยผมเลยครับเอ้ยทำไมคุณเรียกผมมาอยู่วันนี้เนี่ยผมบอกผมไม่ได้ทำอะผมเป็นเจ้าของเงินกู้โอ้โหอ๋อใจเย็นครับใจเย็นก่อนคือที่เราเรียกพวกคุณทั้งสองคนมาเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายที่น่าสงสัยที่สุดนะครับเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เป็นไงเฮ้ยใจเย็นก่อนแค่สงสัยนะครับไม่ได้จับตัวนะครับผมใจเย็นๆก่อนคุณคือคุณสมชายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณก็คือคุณไมเคิลนะครับผมใช่ครับผมจะให้พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยเข้าห้องสืบสวนนะครับตามมาเลยครับผมตามมาสวัสดีอีกรอบนะครับคุณไมเคิลสวัสดีครับ
เดี๋ยวผมจะให้ฉลามสัมภาษณ์คุณแล้วกันนะครับคุณเนี่ยเมื่อคืนอยู่ที่ไหนกันแน่ครับเมื่อคืนไหนครับเมื่อคืนวันเกิดเหตุหรือว่าเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนะครับอ๋อถ้าเป็นก่อนเกิดเหตุผมเนี่ยกำลังอยู่ในบ้านครับกำลังนั่งดูทีวีรู้ไหมทำไมผมถึงเลือกที่จะสงสัยคุณครับทำไมล่ะครับผมมีอะไรน่าสงสัยล่ะครับเพราะว่าคุณกับเขาน่ะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะครับใช่อยู่ที่ว่าคนนั้นมายืมเงินผมแต่ผมก็บอกไว้แล้วนี่ครับว่าผมไม่จะเป็นต้องฆ่านะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่คุณนั้นพูดเป็นความจริงหรือเปล่าพวกเราสงสัยคุณนะครับเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้ทำนะคุณอย่าจับผิดจับมั่วจับมั่วซั่วนะเอ้ยใจเย็นก่อนฉลามเดี๋ยวเรารอถามอีกคนนึงก็แล้วกันนะโอเคโอเคถามอีกคนนึงดูอย่าเพิ่งตัดสินอะไรคุณบังเอิญมาสงสัยผมนะคุณฉลามคุณนี่สวัสดีคุณสมชายครับสวัสดีครับหลังจากสี่ทุ่มเนี่ยคุณไปอยู่ไหนมาครับตอนนั้นผมก็กำลังเดินเล่นอยู่นะคุณเดินเล่นที่ไหนครับผมก็เดินไปเรื่อยครับแล้วก็ไปอยู่ที่สวนสาธารณะนะโอ้เฮ้ยสวนสาธารณะนั่นมันใกล้ที่เกิดเหตุเลยนี่ครับงั้นเหรอแล้วคุณไปทำอะไรไปเดินทำอะไรครับคุณกลับกี่โมงครับในตอนนั้นผมก็กลับประมาณเที่ยงคืนนะตอนนั้นผมทะเลาะกับเมียนะโอ้หลังจากเที่ยงคืนนั่นก็คือตอนนั้นผู้ตายคงได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วคุณไม่เห็นคนที่เดินผ่านเลยเหรอครับแบบว่าคนที่น่าสงสัยนะครับผมไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้วไงเพราะคุณเป็นคนฆ่าหรือเปล่าครับคุณบอกผมมาดีนี้ไอ้ผมนะผมจะไปฆ่าทำไมเราทำไรก็คือเมื่อวันก่อนคุณบอกว่าคุณดูทีวีใช่ไหมใช่แล้วคุณดูทีวีเสร็จคุณทะเลาะกับเมียคุณแล้วคุณก็ออกมาด้านนอกใช่เปล่าใช่แล้วครับแล้วหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนคุณก็กลับบ้านคุณแต่คุณไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงขอร้องช่วยอะไรเลยใช่ไหมผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะการสอบสวนขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะโทรไปนะครับอย่าโทรเรียกผมบ่อยแล้วกันนะผมก็มีธุระของผมเหมือนกันโอเคโอเคครับพรุ่งนี้มาอีกรอบได้ไหมครับเฮ้ยมาอีกรอบอะไรเนอะโอ้โหมาวันนี้เหนื่อยไม่ได้กินข้าววันนี้งานก็ต้องทำเราสงสัยว่าใน4คนเนี่ยนะครับต้องมีฆาตกร1คนซึ่ง2คนก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้สงสัยแล้วนะครับเพราะว่า2คนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับแต่มีพวกคุณ2คนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ตายแล้วก็มีความขับแค้นนะใช่แล้วก็มีความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับคุณก็คือยืมเงินแล้วไม่คืนใช่ไหมใช่ครับส่วนคุณก็คือเป็นคู่อริกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับซึ่งสองคนนั้นที่เราไม่ได้เรียกมาเนี่ยก็เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนมีที่อยู่ชัดเจนแล้วก็มีคนที่แบบเห็นชัดเจนแต่พวกคุณนี่คือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับคุณสองคนจงบอกมาสิว่าใครคืออิมโพสเตอร์ ยังไงถึงแม้ว่าจะไม่ยอมรับนะครับแต่พวกผมก็จะจับคนร้ายให้ได้ว้าวโอเคครับก็นั่นแหละครับเชิญได้ครับกลับบ้านได้ไอ้พวกตำรวจนี่มันก็มาจุนจ้านยุ่งยากยุ่งยิ่งจริงๆเลยเนี่ยเฮ้โอ้คนจะทำมาหากินก็ไม่ได้ทำกลับบ้านก็ต้องกลับดึกเนี่ยฮะหิวข้าวไปเลยเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านไปนี่ก็จะไปดูช่องซันเฟย์ว่าโหลดเนี่ยได้ข่าวว่าช่องเขาในคลิปสนุกสุดๆไปเลยเนี่ยว้าวเฮ้ยจะว่าไปนี่ก็ปวดฉี่เหมือนกันเนี่ยห้องน้ำแถวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรข้างทางก็ได้วะเข้าไปในนี้แหละน่าจะไม่มีคนเห็นโอ้ยตดตื้นพอได้ฉี่ปุ๊บนี่ตัวเบาเลยรู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเฮ้ยทำไมมันหนาวเหน็บแปลกๆเหมือนมีคนแอบมองมีใครวะเนี่ยเฮ้ยนั่นคือใครน่ะฮะมาทำอะไรมาแอบดูคนฉี่ทำไมมันไม่พูดไม่จาอ้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 า